พี่พุทธก็คือเนาะต้องพี่เสือในตำนานแหละก็ต้องย้ำคำนี้แบบต้องยิ้มให้พี่นิดนึงแล้วแหละพี่เสือไงพี่เสือกับเสียเบิ้มพี่เสือกับเสียเบิ้มเสียเบิ้มจิ๊บโป๊ะนะอะไรก็ไม่รู้แต่ด้วยผลงานดีก็แบบส่งงานสวยวัดที่พี่ทุกคนมากยินดีค่ะแบบไว้วางใจให้แบบเป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดแต่เชื่อว่าสินค้าขายได้ตัวเขาได้อยู่แล้วโอ้ยขอบคุณมากและจริงๆแล้วพี่รู้ว่าแบบหนูเหนื่อยคือพี่ผ่านจุดนั้นกันมาหมดแล้วพี่ก็ผ่านกับความแบบตึกแตกหรือพี่เสืออะไรก็มันเหนื่อยมากถึงว่าเมื่อกี้เหมือนแบบมีคนใบ้ๆนาฬิกาโอ้โหเท่มากแดดดีมากค่ะคือโดนเสียเบิ้มเลยเสียเบิ้มก็ไม่รู้ว่าน้องแบบมีแบบหน้าปัดเท่านี้หรือยังอะไรเงี้ยอันนี้คือไซส์36คือพี่ว่ามันเหมาะกับลุคที่เป็นความแบบเวลาเราแบบอยากแต่งตัวเท่ๆอะไรเงี้ยกินยีนหรือแบบลุยๆไม่ต้องกลัวแบบพังThank you.